กีฬานอกจากเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายยังส่งผลให้จิตใจร่าเริงเบิกบานช่วยปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณประโยชน์ชุมชนคือที่รวมของคนอันหลากหลายนอกจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมบางแห่งมีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนชุมชนต่างๆจึงนำกีฬามาเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหลายแห่งบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการด้านต่างๆอย่างจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยปลูกฝังทัศนคติที่ดีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนความสามัคคีโดยจัดขึ้นณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนทั้ง18แห่งในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วัยรุ่นคือวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังและอาจใช้พลังในทางที่ไม่ถูกต้องตรงกันข้ามหากมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทำก็สามารถนำพลังไปใช้ในทางสร้างสรรค์โครงการสโมสรแบดมินตันเยาวชนจัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ได้ใช้พลังยังส่งเสริมทักษะการเล่นแบดมินตันตลอดจนปลูกฝังวินัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของตนเองต่อไปในภายภาคหน้ากิจกรรมที่น่าสนใจย่อมดึงดูดให้เกิดความสนใจอยากเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานครได้ฝึกฝนทักษะฟุตบอลหนึ่งในกีฬายอดนิยมปัจจุบันเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทางนี้การได้ทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดเด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้และพร้อมจะซึมซับเอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหากได้รับคำแนะนำเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งเปิดโอกาสให้ใช้พลังที่มีในทางสร้างสรรค์จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมสืบไป